ชีวิตน้อยๆที่ซุกไออุ่นอยู่กับอ้อมอกผู้เป็นแม่หลับสนิทนิทราด้วยความรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีแม่โอบอุ้มดูแลด้วยความรักอันเป็นนิรันดร์แลบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ล้านนาได้จารย์จารึกถึงนามของสตรีผู้ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ผืนแผ่นดินเพื่อลูกหลานไทยสตรีผู้มีนามเกริ่นฟ้าว่าเจ้าศรีอโนชา